ไอชุดสีที่เห็นผมถอดเนี่ยคือผมถอดไว้ก่อนแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลาแล้วสปริงที่เราหยิบขึ้นมานะครับข้างบนมันจะห่างข้างล่างจะถี่สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจออะไรกันดีๆเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่อาจจะมีคลิปที่ผ่านๆมาพาออกไปนอกสถานที่บ้างนะครับวันนี้ก็กลับมาดูแลเจ้าส้มจี๊ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรก็คือนี่ครับเรื่องของโชกหน้านะครับทำไมถึงต้องทำโชกหน้าเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้อาการโชกหน้ามันเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าแข็งกระแทกนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่น้ำมันโชกหรือเปล่าหรือว่าส่วนควบอย่างอื่นอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้เบื้องต้นก็คือบ้านๆทำกันแบบบ้านๆนะครับก็คือการเซตน้ำมันโชกนะครับก็คือโดยการซื้อน้ำมันโชกเบอร์ที่มันสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเรื่องของพวกเช็คเรื่องของพวกตัวสปริงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสปริงผมไม่ได้ซื้อมานะครับน้ำมันที่ผมซื้อมาใช้วันนี้ก็ใช้เป็นเบอร์30นะครับ30 W แต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวน้ำมันกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มถอดจากเจ้าตัวโชว์ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวไล่ถอดน็อตออกก่อนนะครับก็คือตามสเต็ปเลยนะครับไปดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือผมจะถอดไอ้ตัวปั๊มเบรกหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูพระเบรกอีกทีนะครับเพราะว่าผมว่าพระเบรกเริ่มกินสารแล้วแต่ว่าพระเบรกใกล้หมดแล้วครับก็นี่นะครับเดี๋ยวถอดชุดล้อก่อนนะครับคอยหมุนนะครับถ้ามันเอายากก็หมุนซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ดึงลงนะค่อยดึงลงมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับ
นี่ครับโอ้ออกมาแล้วเรียบร้อยใช้แรงกันหน่อยนะครับก็โอ้สองข้างซ้ายขวานะครับก็เดี๋ยวจะทำการเซ็ตน้ำมันครับแต่ว่าปริมาณน้ำมันนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ปริมาณน้ำมันน่ะผมไม่มั่นใจมาตรฐานว่ามันอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะลองเทจากอย่างเงี้ยออกมาดูก่อนว่าอยู่ที่ประมาณปริมาณเท่าไหร่นะครับก็ผมหาไอ้บิ๊กเกอร์เก่าๆมานะครับมันจะมีปริมาตรอยู่นะครับเดี๋ยวต้องกดก่อนกดแข็งเลยซึ่งมันแหละไอ้พวงอ่ะกดหัวลงไปแล้วก็เกี่ยวสปริงขานี่แค่นี้ครับทำเดี๋ยวโชคโซนิกโชครถออโต้นี่ต้องมากดนะครับต้องให้ป้าช่วยนะครับต้องเกี่ยวสปริงนะครับA few moments later. Okay, ครับเมื่อกี้นี้ก็ถอดออกมาแล้วครับโหแต่เกือบตายต้องไปใช้ปากกาช่วยจับนะครับมันแข็งมากนะครับคือไม่แนะนำให้ทำเองไปหาช่างดีกว่านะครับถ้าบ้านใครไม่มีเครื่องมือเนาะก็เดี๋ยวจะเทน้ำมันออกมาให้ดูก่อนนะครับว่าปริมาณมันของน้ำมันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจับสปริงเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็โชว์มันก็เริ่มดำแล้วกี่เดือนรถตั้งแต่ปลายสิงหา6เดือนเดือนนี้เดือนที่5เดือนที่5ถ้าจ่ายค่างวดสิ้นเดือนก็เดือนที่6แนะนำเพื่อนๆควรซื้อรถมาสักไม่เกินปีควรถ่ายเลยแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เลยน้ำมันที่เขาให้มาคุณภาพปานกลางแต่เราใช้เกรดดีหน่อยมีตั้งแต่200กว่าแต่อีก30บาทจะไปซื้อนะใช่มันน้ำมันใช้ไม่กี่มันน้อยเดี๋ยวมันก็พังอ่ะเดี๋ยวน้ำมันก็พังเพราะมันทนร้อนความร้อนสูงไม่ได้ครับประมาณนี้สปริงวางเลยตอนถอดให้ดูด้วยสปริงโปรเกรสซีฟฝั่งไหนฝั่งละเอียดฝั่งละเอียดอยู่ด้านล่างครับอย่าลืมนะครับต้องสังเกตว่าวิธีการใส่กับปลายฝั่งละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับมันจะเป็นมาทีเดียวเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆแป๊บนึงครับขอให้มันน้ำมันมันหยดทั้งหมดก่อนนะโอเคนะครับให้ดูก่อนนะครับสปริงที่เราหยิบขึ้นมานะครับนี่นะครับประมาณนี้เนาะสปริงที่เราหยิบขึ้นมานะครับข้างบนมันจะห่างข้างล่างจะถี่นะครับให้เอาตัวถี่เวลาใส่กับปลายครับตัวถี่ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับข้างแรกนะเดี๋ยวปล่อยดูข้างหนึ่งแล้วก็มาดูเรื่องของปริมาณน้ำมันนะครับเดี๋ยวตั้ง ml ตั้งไว้ที่เก้าอี้แล้วมองเลยจะไม่พื้นบ้านเราเอียงวะแป๊บนึงนะครับเอียงอยู่ ml ดูฝั่ง ml ได้แล้ว100 ml โดยประมาณแต่ตอนนี้เราต้องการแข็งขึ้นหน่อยใช่เราก็จะเติมกลับไป110เดี๋ยวเราจะใส่ไป110 ml นะครับก็เดี๋ยวขอถอดข้างก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับ A few moments later โอเคครับเพื่อนๆก็นี่นะครับน้ำมันสองข้างออกมาก็ปริมาณของน้ำมันที่ออกมาจากกระบอกโชว์นะครับก็เกือบ200 ml เนาะก็คิดว่าเขาน่าจะใส่มาข้างละ100แล้วครับแล้วก็ใช้งานไปเกือบ5เดือนประมาณ5เดือนนะครับมันก็น้ำมันมันน่าจะมีพ่องไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมกรอกทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเติมของใหม่ลงไปกันนะครับขอเททิ้งก่อนนะครับน
ก็จะเห็นจริงๆน้ำมันมันก็สีมันก็ค่อนข้างที่จะออกดำๆแดงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้ำมันมันเป็นสีนี้อยู่แล้วหรือว่าอะไรครับแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ความร้อนนะครับน้ำมันที่มันเปลี่ยนสีนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็เช็ดพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกสปริงพวกอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไอ้วันนี้น้ำมันที่ผมใช้นะครับก็เป็นของยี่ห้อโปรเอนจินนะครับก็ช้อปปิ้งมาจาก Shopee นะครับผมส่วนใหญ่สังกัดของผมจะมาจาก Shopee ซะส่วนใหญ่นะครับก็ดูนะครับก็คืออ่านหาข้อมูลมาเยอะแล้วแหละครับก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นราคาแล้วก็ปริมาตรที่เขาให้มานะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะกับราคานะครับกับเงินที่จ่ายไปก็เลยเลือกตัวนี้มาส่วนเรื่องของคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทดลองกันก่อนนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะนี่นะครับโปรจินขวดแบบนี้เนาะนี่ขวดแบบนี้นะครับเบอร์ที่ใช้เป็น 30W นะครับแล้วก็ปริมาตรที่เขาให้มาก็220 ml นะครับราคาวันนั้นที่กดไป149 บาทต่อขวดนะครับผมก็เอาเผื่อมา2ขวดนะครับไม่รู้ว่ามันใช้พอไม่พอยังไงแต่เดี๋ยวพอแต่ถ้าขวดแรกอ่ะมันใช้อยู่ที่ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ110 ml ต่อข้างก็น่าจะหมดขวดพอดีนะครับแต่ถ้าไม่พอไงก็มีสำรองอยากวันดื่มนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเก้าอี้นะครับเอาระดับน้ำวางที่เก้าอี้ก่อนก็ได้วางให้ตรงก่อนตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ100 ml นะครับอันนี้ที่ประมาณ100 ml แล้วนะแต่ว่าผมจะใช้110นะครับแต่ตัวขีดผมมันไม่ถึง110ผมก็จะประมาณการเอานะครับโอเคครับเพราะว่ามันมีขีด125นะครับก็ครึ่งหนึ่งระหว่างกันแล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมันขาดเหลือไงก็ยังมีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมไปเอาโชคกันนะครับส่วนไอ้โชคเนี่ยผมไม่ได้ทำการโหลดไม่ได้ทำการแบบเซตหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังใช้เป็นแบบการแค่เปลี่ยนน้ำมันอย่าเรียกว่าเซตเลยกว่าเรียกว่าเปลี่ยนน้ำมันดีกว่านะครับเพราะว่าอยากลองสเตตแบบแค่เปลี่ยนน้ำมันดูก่อนว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็รู้สึกว่าชุดของโปรเอนจินหรือว่ามีหลายสำนักนะครับเขาก็มีสปริงของโดนของจีพีโดนเนี่ยมาให้นะครับอ๋อข้อสำคัญเลยเอาข้างไหนออกมาก็ใส่ให้มันถูกฝังแล้วกันเมื่อกี้ผมก็ลืมแล้วพอไปเตือนผมก็ลืมเติมมันลงไปก่อนเติมมันก่อนพ่อบอกให้เติมมันก่อนนะครับเติมแล้วก็ชาร์จให้มันฟองอากาศมันไม่มีครับไม่ได้ทำนานนะครับลืมขั้นตอนไปบ้างนะครับขออภัยด้วยก็กดกระบอกโชกให้กดลงไปให้สุดก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำมันไม่รู้แล้วแต่สูตรแล้วกันแต่จริงๆผมใช้วิธีนี้นะครับแต่พี่เดี๋ยวว่าไม่ได้เซตนานแล้วก็มีลืมไปบ้างนะครับนี่นะครับพอเสร็จปั๊บก็ค่อยๆนะครับหมุนนะครับหมุนนั่นนะครับขึ้นมานะครับพอสุดแล้วนะครับก็หมุนนิดนึงนะครับก็กดมันลงไปคือเป็นการไล่อากาศนะครับก็ระวังมันกระเฉาะนะครับสักสองรอบนะ4-5รอบเลยให้มันฟองให้สังเกตฟองอากาศตอนกดลงให้สังเกตฟองอากาศชักเร็วๆเลย
หนืดครับลาบ่อยชักเร็วๆแต่มันหนืดมากเลยนี่ล้อมชักให้ปิดด้วยนั่นแหละมันจะมีเสียงฟอกมาคืออากาศมันว่างเนี่ยดึงขึ้นมาเร็วๆมันจะถ้าเกิดฟองอากาศไม่มีมันจะไม่มีเสียงดังฟอกเหนื่อยตะลึงนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยเสียงเริ่มหายไปแล้วครับนี่มากกว่า 4-5 รอบนะครับแต่ก็คือมันเป็นหลักการที่ต้องเอาฟองอากาศออกทั้งหมดนะครับคือต้องเอาน้ำมันนะครับไปแทนที่อากาศให้มันเต็มห้องเครื่องนะครับมันจะดีห้องวาวเออห้องวาวไม่ห้องห้องหมูห้องเครื่องเฉยนี่ครับก็ชักขึ้นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งสปริงใส่อีกสักทีน่าจะโอเคแล้วครับไม่ฟอบแล้วโอเคครับเสียงก็มันจะหายไปนะครับเสียงปุ๊บปับปุ๊บปับนะครับตอนนี้ก็ใส่จะใส่สปริงนะครับอย่าเพิ่งปิดฝาให้ตั้งทิ้งไว้ครับเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไปทำอีกข้างนึงนะครับแล้วก็มาปิดฝาปิดฝาตัวที่เสร็จแล้วก็ไปทำข้างนึงค่อยก็คือสลับกันทำนะครับก็คือมันเหมือนให้มันได้พักอากาศนะครับได้ไหมครับต้องให้สกัดเนี่ยเวลาไม่มีน้ำมันมันจะลื่นลื่นก่อนให้เขาดูก่อนมีฟ้าบอกว่านี่ให้ดึงให้ดูก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดไว้เวลาไม่มีน้ำมันนะครับเนี่ยครับมันก็จะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลารถเก่าๆไม่จำเป็นต้องจีเพ็กโดนนะครับรถรุ่นอื่นนะครับที่มันเริ่มยุบยากเพราะว่าน้ำมันมันเริ่มหมดคุณภาพแล้วนะครับมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้แรงกระแทกมันก็มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวน้ำมันแล้วคือน้ำมันมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้ำมันโช๊คนะครับก็มันจะได้เซฟเรื่องพวกแขนคอหน้าไปนะครับความปลอดภัยในการใช้รถนะครับแล้วก็เซฟพวกอุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถด้วยนะครับเติมก่อนหมดแล้วพอดี110เขาแถมมาให้เลยครับร้อยสิบเหลือเท่ากันแล้วสองฝั่งนี่เหลือนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหลือเหลือนะครับเล็กๆโอเคแอร์กันออกกันนะครับเอ๊ะแต่เราซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมันพอดีเกินไปเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ประสงค์ออกนามแล้วกันนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งพอดีซื้อมาวันนั้นไล่ไปคันหนึ่งนะครับซื้อมาขวดเดียวขวดนั้นบอกว่า230ขวดนั้นบอก230 ml แต่มานี่เสียวเลยครับ แปลว่านี่แปลว่าร้านนี้เขาน่าจะให้ผมไม่รู้นะแต่ผมมองว่าน่าจะให้เกินมานะครับน่าให้เกินมาสัก10 ml ได้ครับ10 15เนี่ยเหลือหน้าเหลือมันเกือบ20 ml ครับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับสาวกันก่อนจริงๆมันจะมีเสียงให้สังเกตแต่จริงคือมันมืดเนาะไม่งั้นจะให้ดูจริงมันมีฟองอากาศนะครับที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือมันก็ต้องเอาฟองก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับโอเคเข้ากันครับปากกดอีกทีนึงจริงครับเขียไม่เข้าไปในร่องโอเคครับเข้าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยให้สังเกตกริปมันจะลงอยู่ในบ่ามันโอเคเรียบร้อยเข้าแล้วกิฟต์มันจะอยู่เห็นแล้วฮะเห็นกิฟต์อยู่ในบ่าใช่ป่ะก็วันนี้คงจบด้วยการทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับติดตามดูคลิปต่อไปในเรื่องของการเปลี่ยนลูกปืนแผงคอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไลค์แชร์ Subscribe นะครับกดได้กดเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานรถบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ